วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคตาที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจไม่ทันสังเกตอย่างเช่นโรคท่อน้ำตาอุดตันภาวะท่อน้ำตาอุดตันในเด็กนับว่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยพบได้อย่างน้อย 6% ของทารกแรกเกิดและจะพบในเด็กเล็กประมาณ 2-3 เดือนเท่านั้นครับคุณพ่อคุณแม่ครับอาการที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือเด็กจะมีอาการตาแฉะมีน้ำตาไหลออกมามากและมีขี้ตาแฉะถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับขี้ตาจะเป็นสีขาวขุ่นและถ้าเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ระวังครับอันนี้สำคัญเพราะเด็กอาจจะเกิดภาวะติดเชื้อได้นะครับเรื่องท่อน้ำตาอุดตันในเด็กแรกเกิดนะคะตัวต่อมน้ำตาเองเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยตั้งแต่เด็กคลอดออกมาจะเริ่มทำงานตอนที่เด็กมีอายุประมาณ1เดือนนั้นในท่อน้ำตาอุดตันในเด็กเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยตัวท่อน้ำตาเองเนี่ยไม่ยอมเปิดเมื่อถึงเวลาคือเปิดช้ากว่าที่ควรจะเป็นก็จะทำให้มีปัญหาที่เราเรียกว่าท่อน้ำตาอุดตันนะคะอาการในเด็กที่มีท่อน้ำตาอุดตันมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำตาไหลเอ่อมากๆตาแฉะขี้ตาข้างที่เป็นนะคะมีขี้ตาเยอะนะคะแต่ว่าตัวขี้ตาเองเนี่ยจะมีแค่สีขาวขุ่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าขี้ตามันไหลเอ่อมากๆเลอะเปรอะบริเวณขอบตาอาจจะทำให้มีบริเวณผิวหนังตรงขอบตาเนี่ยมีการอักเสบแดงได้ตาแดงเล็กน้อยได้สาเหตุอะไรบ้างเช่นเด็กมีโรคตาแดงอยู่หรือเปล่าหรือว่าเด็กมีสิ่งแปลกปลอมมีขนตาอะไรทิ่มเข้าไปในตาไหมที่กระตุ้นให้น้ำตาไหลมากผิดปกติหรือเด็กเป็นโรคต้อหินตั้งแต่กำเนิดซึ่งจะกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลมากกว่าปกตินะซึ่งตัวต้อหินตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายนะคะการรักษาจะทำยังไงความโชคดีอย่างนึงก็คือตัวโรคท่อน้ำตาอุดตันตั้งแต่กำเนิดเนี่ยค่ะเป็นโรคที่จริงๆแล้วเนี่ยจะหายได้เองถ้าเด็กมีน้ำตาไหลมากๆขี้ตาเยอะๆเราจะต้องคอยช่วยซับน้ำตาออกแล้วก็คอยเช็ดทำความสะอาดเพื่อไม่ให้ตัวขี้ตาเนี่ยมาทำให้ตัวผิวหนังบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการอักเสบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการรักษาอย่างนึงที่ช่วยให้ท่อน้ำตาเปิดเร็วขึ้นก็คือการนวดหัวตาวิธีการนวดก็คือเราจะกดบริเวณหัวตาตรงที่เป็นถุงน้ำตานะคะแล้วก็คอยรีดให้ตัวขี้ตาเนี่ยไหลออกมาจากถุงน้ำตาแล้วก็รีดลงไปด้านล่างเพื่อให้มีแรงดันน้ำดันให้ตัวน้ำตาเนี่ยลงไปเป็นแรงดันให้เปิดท่อน้ำตาให้เปิดเร็วขึ้นถ้าสมมติว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเรานวดหัวตาแล้วจนลูกเริ่มโตอายุ1ขวบแล้วอาการนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่หายไปเราก็มีวิธีการรักษาอย่างอื่นค่ะเราก็จะใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยแยงเข้าไปในบริเวณท่อน้ำตาเพื่อไปเปิดทางเดินท่อน้ำตาให้เปิดทำงานนะคะถ้าเกิดว่าแยงแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จครั้งแรกเราสามารถแยงซ้ำได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่หายจริงๆเราก็ยังมีการผ่าตัดวิธีอื่นได้อีกถ้าคุณกำลังมีลูกน้อยวัยน่ารักก็ต้องมันดูแลเอาใจใส่โดยการสังเกตดวงตาของลูกน้อยว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่เพราะลูกน้อยก็เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของเราใช่ไหมล่ะคะคุณพ่อคุณแม่